รู้ไหมเป็นฤทธิ์ซีดวงทวารเนี่ยนะรักษา3เดือนหายอยู่ไปอีก3ปีคุณไปกินแอลกอฮอล์ยกตัวอย่างเช่นเป็นเหล้าป่าสาโทเป็นเบียร์เป็นอะไรพวกเนี้ยพวกของมึนเมาเนี่ยคุณกินเมาเดียวครับกลับมาเป็นอีกมันแสลงมากคือแอลกอฮอล์มีเคสที่เขาเป็นมา10กว่าปีเป็นฤทธิ์ซีดวงบานทะโลกถ่ายทีไรเลือดออกมาเป็นกระป๋องนมเลยเพชรสังฆาตเนี่ยผมให้เขาเอามาหั่นแล้วเอามาห่อกล้วยผมให้กิน2คืบน้ํา2แก้วกับกล้วย2ลูกเขากินได้ทีเป็นแขนครับเขาเอามาหั่นแล้วเอามาตำอย่างผมว่าเนี่ยพอตำเสร็จเรียบร้อยเขาเอามาห่อกล้วยก็ห่อได้ทีละเยอะเลยทีละเป็นก้อนเลยแล้วกลืนได้ไอเราให้เขามาหั่นเป็นชิ้นอ่ะมันแข็งเวลานั้นกลืนก็กลืนไม่ลงอ๋อตำแล้วมันจะเนียนละเอียดครับเขาเอามาตำเลยพอใส่กับกล้วยแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเนื้อเดียวกันได้ไม่ใช่เป็นแข็งๆอยู่เหมือนกับยัดไส้อยู่ข้างในก็คือผักที่เป็นผักรักษาฤทธิ์ดวงทวารเนี่ยเราจะมีผักปังแดงให้มีกระเจี๊ยบมอนให้แล้วตัวยาที่รักษาก็คือเป็นเพชรสังฆาตให้แล้วคราวนี้ผมก็จะมีการเอาไอ้เถาชิงช้าชาลีโลนึงเอามาใส่เกลือครึ่งกิโลเอามาใส่ปูน3ขีดเอามาต้มตามกรรมวิธีรักษาก็คือแกใช้เวลาแค่ประมาณ 2-3 เดือนที่แกเป็นมาเป็น10ปีเนี่ยนะแกบอกโอ้ใช้ได้เลย